ครับเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านครับกองอำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินขอเรียนชี้แจงข้อมูลความคืบหน้าของสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบดังนี้ครับตามที่กองอำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้มีประกาศห้ามบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้าไปชุมนุมหรือเข้าไปในสถานที่สถานีบริการไทยคมภาคพื้นดินที่ลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีแล้วนั้นปรากฏว่าในขณะนี้กลุ่มผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงประมาณ 3,000 คนนะครับได้มุ่งหน้าไปยังสถานีบริการดาวเทียมไทยคมที่ลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีแล้วก็มีโอกาสที่จะเพิ่มเติมกลุ่มผู้ชุมนุมระหว่างทางเข้ามาได้อีกนะครับซึ่งจากการตรวจสอบล่าสุดเนี่ยพบว่าหัวขบวนอยู่ที่บริเวณ5แยกลาดพร้าวเพื่อเป็นการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มข้นในการที่จะดูแลรักษาสถานที่สถานีบริการดาวเทียมไทยคมที่ลาดหลุมแก้วเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจมีความจำเป็นที่จะต้องควบคุมสถานการณ์ตามมาตรการจากเบาไปหาหนักตามกฎการใช้กำลัง7ข้อนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องของการชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงที่จะพยายามบุกเข้าไปในพื้นที่สถานีดาวเทียมไทยคมให้เข้าใจว่าสิ่งที่ท่านกำลังทำนั้นเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายขั้นต่อไปเป็นเรื่องของการแสดงกำลังให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจมีความพร้อมในการที่จะดูแลรักษาสถานที่ขั้นต่อไปเป็นเรื่องของการผลักดันด้วยโล่การใช้น้ำฉีดการใช้เครื่องขยายเสียงกำลังส่งสูงการใช้แก๊สน้ำตาชนิดขว้างการใช้กระบองและการใช้กระสุนยางที่ยิงจากปืนลูกซองนะครับซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะมีการชี้แจงทำความเข้าใจให้กลุ่มผู้ชุมนุมได้รับทราบโดยตลอดว่าเจ้าหน้าที่มีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มมาตรการตามกฎการใช้กำลังดังกล่าวทั้ง7ประการนะครับอันจึงขอเรียนให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบของสถานีบริการดาวเทียมไทยคมที่ลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีถ้าหากท่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ขอให้ท่านได้อยู่ในพื้นที่พักอาศัยในสถานที่ของท่านนะครับไม่ต้องเข้ามามุงดูสถานการณ์เพราะจะทำให้เจ้าหน้าที่นั้นปฏิบัติงานด้วยความลำบากแล้วขอเรียนเตือนพี่น้องที่จะเข้าไปร่วมชุมนุมว่าท่านกำลังทำผิดกฎหมายอยู่อย่างไรก็ตามศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินขอเรียนอย่างพี่น้องประชาชนทั่วประเทศว่าเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจทุกนายจะดำเนินการตามข้อกฎหมายอย่างเฉียบขาดเพื่อที่จะดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและจะนำความสงบเรียบร้อยกลับมาสู่พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลโดยเร็วที่สุดหากมีข้อมูลสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินจะเรียนข้อมูลให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องขอบพระคุณครับ